ซึ่งนอกเหนือจากน้ำที่ใช้ทำการเกษตรนะคะที่ขาดแคลนแล้วหลายๆคนก็เป็นห่วงไปจนถึงน้ำที่เราจะเอาไว้ใช้ดื่มนี่แหละค่ะว่าจะมีมากน้อยเพียงพอขนาดไหนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้มีการเรียกประชุมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการน้ำดื่มรายใหญ่11บริษัทสมาคมน้ำดื่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันในวันที่9มีนาคมนี้ค่ะโดยนางสาววิบูลลักษณ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่าจะมีการจัดการประชุมในวันที่9เพื่อที่จะเป็นการบอกต่อสังคมเน้นย้ำแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนนะคะสำหรับน้ำดื่มนะซึ่งก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันด้วยป้องกันภัยแล้งที่จะมากระทบต่อการบริโภคน้ำดื่มรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างที่บอกไปนะคะปัจจุบันท่านบอกว่าน้ำดื่มอยู่ในกลุ่มสินค้าควบคุมแต่ว่าทางกรมพิจารณายกระดับน้ำดื่มนะคะให้เข้าไปอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นขั้นสูงสุดเนี่ยจะต้องมีการติดตามทุกๆวันให้ทราบถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีการขาดแคลนขายเกินราคาจะใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนตอนนี้หลายๆคนเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วพบว่ายอดขายของน้ำดื่มมันเพิ่มสูงขึ้นนะอันนี้เนี่ยก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะเกิดการตื่นตระหนกเกิดการกักตุนน้ำดื่มหรือเปล่านะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้งท่านอธิบดีบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีโปรโมชั่นต่างๆของบรรดาห้างสรรพสินค้าก็เลยทำให้มีการขายน้ำดื่มเหล่านี้ออกไปได้มากขึ้นยอดขายก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของน้ำดื่มแล้วนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับหน้าร้อนนี้เรื่องของราคาสินค้าอื่นๆมะนาวนะคะแล้งก็แพงเนื้อหมูร้อนหมูก็โตช้านะคะปริมาณเนื้อหมูที่จะออกมาสู่ตลาดก็น้อยตรงนี้ท่านบอกว่าก็มีการควบคุมสถานการณ์ของราคาของ2ชนิดนี้อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงราคาสินค้าอื่นๆด้วยนะคะแต่ก็บอกว่าอ่ะเนื้อหมูถ้าแพงเปลี่ยนไปบริโภคอย่างอื่นก็มีตัวเลือกไก่ปลาอะไรก็ว่ากันไปถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาดค่ะ